เอาไปดูกันต่อเรื่องของคูณคณินกันบ้างคูณคณินเป็นอดีตพระเอกชื่อดังนะครับแล้วทางตำรวจมีการบุกไปที่คลินิกแห่งนี้ชื่อว่าเดอะแซฟสหคลินิกที่ผลโยธินปรากฏว่ามีการจับกุมตัวของคุณคูณคณินบอกว่าที่เนี่ยเป็นสถานบริการที่เปิดแบบผิดกฎหมายนะฮะเป็นสถานบริการทางการแพทย์เปิดแบบผิดกฎหมายแล้วก็จับคุณคูณคณินด้วยกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตในการเป็นทันตแพทย์นะครับความคืบหน้าของเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินควบคุมตัวนายคณินปฏิยาหรือว่านายคูณนะฮะอายุ32ปีอดีตพระเอกและนักแสดงชื่อดังมาขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังผัดแรกหลังจากทางเจ้าหน้าที่เข้าค้นร้านเดอะแซฟสหคลินิกพหลโยธินแล้วก็จับกุมกรณีลักลอบเปิดคลินิกทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคูณคณินครับถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตและดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางด้านของนายเสกสรรเสนาชูทนายความและญาติก็ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมกับเตรียมยื่นหลักทรัพย์ 200,000 บาทในการประกันตัวนะครับขณะที่พันตำรวจโทธนเมธวิจิตจริยาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ2ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าในส่วนของพี่ชายคูณคณินเนี่ยที่เป็นผู้เปิดคลินิกร่วมกันก็คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการออกหมายเรียกต่อไปแต่ว่าคูณคณินก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองจบทันตกรรมมาจากฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบประกอบโรคศิลปะจากแพทยสภาอยู่แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่เคยเข้ารับการยังไม่เคยรักษาผู้ป่วยแต่อย่างใดนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง